สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้การแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่944แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่16มิถุนายน2564นะครับทำไมหมอหัวเราะนะก็วันที่16มิถุนายนนะครับบอกว่าทุกท่านก็แฮปปี้กันนะครับผมโอเคไม่แน่ใจนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะเช็คภาพและเสียงให้หมอสักนิดนึงวันก่อนมีคนบอกว่าเสียงไม่ค่อยชัดนะเสียงเบาไปวันนี้หมอก็พยายามพูดให้ดังขึ้นนะครับคุณประกายทิพย์สวัสดีครับวันนี้เสียงหมอดังขึ้นหรือยังครับผมชัดเจนไหมเอ่ย1 2 3 4 1 2 3 4โอเคเนาะโอเคก็วันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องสั้นๆสบายๆแล้วกันหมอไม่กล้าตอบคำถามประจำสัปดาห์นะเพราะว่าใช้เวลานานจริงนะครับแล้วก็งานยังไม่เสร็จต้องขออภัยด้วยนะฮะครับอ่ะโอเคเล่มนี้นะฮะเล่มนี้ Life Hack นะครับของสำนักพิมพ์แซนคล็อกแน่นะครับแซนคล็อกก็คือนาฬิกาสายนั่นเองนะฮะ How to Productivity นะครับนะเล่มนี้ How to Productivityก็ช่วงนี้ก็กลับมาอ่านหนังสือเยอะหน่อยนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้สึกอยากอ่านรู้สึกอยากอ่านคงเหนื่อยๆไหมฮะคงเหนื่อยๆก็เลยอ่านหนังสือมาแล้วก็พออ่านแล้วก็มีสมาธิดีเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากการฟังคลับเฮาส์บ้างนะครับเปลี่ยนการดูทางออนไลน์บ้างก็มาอ่านหนังสือก็ดีฮะรู้สึกช้าลงนะรู้สึกชีวิตดำเนินช้าลงซึ่งเป็นเรื่องดีบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยกับการตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยปลีกตัวมานั่งอ่านหนังสือก็โอเคนะครับดีอ่ะโอเคจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยหมอซื้อนานมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายังอ่านไม่จบแล้วพอหยิบมาอ่านก็วันนี้ก็อ่านอย่างต่อเนื่องนะครับเขียนโดยคุณมาซาตะเกะโฮริกนะครับ250พฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยและการทำงานเดี๋ยวนะ250พฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยการทำงานและชีวิตให้คล่องตัวขึ้นนะครับคนเขียนเป็นใครนะฮะคนเขียนเป็นนักวิจัยนะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์นะครับผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับความแปรปรวนของสภาพอากาศในขั้วโลกเหนือไปพร้อมๆกับการเขียนบล็อกนะครับชื่อว่าบล็อก lifehack.jp เนาะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ lifehack IT เครื่องเขียนคือเขียนหลายอย่างนะครับมีผลงานหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับผลผลิตทางปัญญาเทคนิคในการทำงานโซเชียลมีเดียและอื่นๆอีกมากมายนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์เนาะโอเคก็มาดูครับว่าคอนเทนต์มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือสารบัญนะนั่นคือสารบัญเนี่ยบทนำเนี่ยก็จะเป็นความรู้พื้นฐานนะครับอุปกรณ์สำหรับไลฟ์แฮกที่ควรรู้จักซึ่งจะบอกว่าหลายๆชิ้นที่เขามีหมอก็มีเหมือนกันนะฮะสมุดโมสกีนนะครับโปรแกรม Todoist นะครับ Evernote เนี่ยคือหมอใช้ก่อนที่จะมาอ่านเล่มนี้อีกนะครับนะซึ่งรู้สึกดีมากเลยที่ใช้เหมือนกันกระเป๋าด้วยเขาใช้กระเป๋าแบบอย่างเงี้ยนะกระเป๋าผู้ชายใส่ของหมอเขาเป็นคนใช้กระเป๋าเยอะเหมือนกันนะโอเคนะครับหมอจะมาเล่าเรื่อง7 Life Hack เปลี่ยนชีวิตนะครับ7 Life Hack เปลี่ยนชีวิตซึ่งเป็นบทแรกเลยนะครับบทเซสชั่น00เนาะในนี้เขามีทั้งหมด8เซสชั่นนะครับอยากเริ่มที่เซสชั่น00ก่อนนะครับเขาบอกว่ามาเริ่มกันด้วย7 Life Hack เปลี่ยนชีวิตนะครับแค่หมุนพวงมาลัยเพียงนิดเดียวทิศทางก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนชีวิตสักนิดสักหน่อยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เช่นกันนะครับทำทั้ง7ข้อให้เป็นกิจวัตรเพื่อลิ้มรสชัยชนะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันกันดีกว่านะครับลองฟังกันดูนะฮะเขาบอกว่าข้อ1ถ้าต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนวิธีใช้เวลาให้สุดขั้วอันนี้จริงนะฮะเพราะว่า
พอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาถ้าเราบริหารจัดการเวลาได้ดีนะครับชีวิตก็จะทำอะไรหลายอย่างได้มากขึ้นนะครับโอเคเขาบอกว่าถ้าใช้เวลาแบบทั่วไปเนี่ยย่อมไม่ทำให้เกิดผลอะไรที่แตกต่างไปจากธรรมดาเพราะนั้นต้องโฟกัสเรื่องของการใช้เวลาจริงเช่นอันนี้น่าสนใจมากนะฮะจัดการกับเรื่องที่คิดว่าต้องใช้เวลามากอันไหนเราใช้เวลามากรีบไปเช็คเลยนะครับจะทำยังไงให้มันใช้เวลาน้อยลงอีกอันนึงเขาบอกว่าให้เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพอันนี้น่าสนใจเหมือนกันก็บอกว่าให้ทำอะไรเช่นเช้ามาเขียนบทความอันนี้เขาเป็นนักเขียนใช่ไหมเขียนบทความหรือเขียนยังไงก็ได้เขียนให้เป็นนิสัยแล้วหลังๆก็จะดีขึ้นเองนะครับอันที่2นะครับตัดสินใจให้เร็วขึ้นเฮ้ยอันนี้หมอว่าจริงนะครับอันนี้ชอบมากเลยไม่ตัดสินใจอะไรซ้ำกัน2ครั้งเพราะว่าการที่ตัดสินใจโลเลไปโลเลมาเนี่ยมันเสียเวลานะครับโอ้โหอ่านอันนี้แล้วชอบมากเลยเพราะตัวเองก็เป็นคนแบบนั้นนะครับแบบใส่เสื้อตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยในนี้เขาบอกเลยโยนหัวก้อยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับหรือว่าใส่ชุดฟอร์มแบบเดียวกันไปเลยตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องเลือกชุดฟอร์มอะไรเงี้ยไม่ต้องเลือกชุดจะใส่อันไหนดีใส่เหมือนกันไปเลยนะครับอันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยชอบนะชอบแบบนี้นะครับตัดสินใจเร็วๆข้าวอย่างเงี้ยเมนูยาวๆเราก็แบบดูนิดเดียวแล้วก็ไม่ต้องตัดสินใจมากหรอกเอามาเลยนะครับข้อที่3ข้อนี้ชอบมากๆเช่นกันนะฮะเปลี่ยนนิสัยได้ด้วยการเปลี่ยนคำพูดโหอันนี้หมออ่ะแล้วแบบฉึกนะตรงประเด็นเขาบอกว่าการเลือกใช้คำพูดเชิงบวกจะทำให้เรากลายเป็นคนที่คิดบวกตามไปด้วยขออีกทีนะฮะการเลือกใช้คำพูดเชิงบวกจะทำให้เรากลายเป็นคนที่คิดบวกตามไปด้วยอันนี้จริงมากมากมากเลยนะครับอย่าบ่นอะไรเยอะหมอบอกตัวเองฮะอย่าบ่นอะไรเยอะอย่าพูดเนกาทีฟเยอะเพราะมันทำให้เราวนเวียนอยู่ในพลังลบเหล่านั้นนะครับต่อมาครับพกปากกาและสมุดโน้ตติดตัวไปด้วยทุกที่นะครับอันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยก็พยายามทำนะฮะแต่ก็ยังทำไม่ได้ 100% นะครับข้อ5ฮะระบายความทุกข์กับฮีโร่ในดวงใจเช่นมีอะไรไม่สบายใจแล้วมีฮีโร่ในดวงใจแล้วก็คิดว่าไปคุยกับเขาเช่นสมมติหมอมีซูเปอร์แมนแล้วเฮ้ยซูเปอร์แมนถ้าเราลำบากเนี่ยซูเปอร์แมนจะตอบว่ายังไงจะทำยังไงซูเปอร์แมนจะให้คำแนะนำเรายังไงนะครับต้องบอกอันนี้ช่วยได้นะครับต่อมาครับข้อ6 yes ให้กับทุกโอกาสอันนี้เนี่ยโอ้ก็เหนื่อยหน่อยนะถ้าคน yes เยอะๆนะครับโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ yes กับทุกโอกาสเหมือนกันนะหลักๆก็แต่ก็สนุกอ่ะคือที่หมอตอบ yes เนี่ยด้วยอันนึงก็เกรงใจคนมาชวนนะครับที่เขามาชวนเราแล้วเนี่ยคือถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไรเนี่ยก็ yes นะครับก็ yes แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้เรียนรู้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของเวลาดีๆนะครับ yes มากไปก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะข้อ7ครับสร้างชัยชนะเล็กๆทุกวันด้วยพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยนะครับก็พยายาม small win แล้วกันนะครับประมาณนั้นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วทำแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกใช่ก็ celebrate small win นะยินดีกับความสำเร็จเล็กๆนั้นนะครับนะอันนี้ก็เป็น7พฤติกรรมนะเปลี่ยนชีวิตได้นะครับซึ่งหมอก็คิดว่าชอบเลยนะครับเล่มนี้อยากให้ทุกท่านได้ลองอ่านกันจริงๆนะครับอยากให้โอเคโอ้ใช้เวลาไปเกินเวลาเหมือนกันเนาะแทนที่จะ8นาทีก็ขอขอบคุณนะทุกท่านนะครับคุณธีรชาสวัสดีครับคุณพิซซี่สวัสดีครับคุณชยพิดาคุณปุ้งเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันนะวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมหมอฝาก Subscribe YouTube นะครับพยายามทำช่องให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เนาะโอเคครับแล้วยังไงเราพบกันอีกทีการแพทย์แต่ละทีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ